สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากที่พบกับความชอกช้ำไปสำหรับไอดีเกลือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ทำใจอยู่พักหนึ่งเชื่อหรือเปล่าครับหลังจากที่วันนั้นเนี่ยที่ผมเปิดตามล่าคันโตน่าไปใช่ไหมเนี่ยเอริกคันโตน่าไมเคิลโอเว่นนะครับผมที่มีโลซิกสกี้ด้วยนะครับผมแพ็กนี้นะฮะก็เปิดไปจนกระทั่งเนี่ยเหลือนักเตะในแพ็กตอนนี้เหลือประมาณ100กว่าตัวใช่ปะถ้าย้อนไปดูในคลิป EP ที่แล้วนะครับผมเปิดไปเหลือประมาณ156ตัวนะครับผมและหลังจากปิดคลิปนั้นนะครับผมยังมีความพยายามและมีความหวังว่าปาฏิหาริย์บ้านดอนจะเกิดกับไอดีเกลือแมนยูผมก็ไปนอนเล่นอีเวนต์นะครับไปเก็บภารกิจไปเก็บออบเจคทีฟนะครับแล้วก็ได้ทองมาเพิ่มเติมอีกประมาณ200 3ประมาณ300นะครับคือเก็บทีละ50พอครบ100นึงผมก็มาเปิดแล้วก็อัดคลิปสั้นๆไว้นะครับแต่ลบไปแล้วนะครับอัดคลิปสั้นๆไว้นะครับเผื่อว่ามันจะคล้ายๆกับไอดีเบคแฮมอะไรลูมินิเก้อะไรตอนนั้นที่ผมว่าไปเปิดเพิ่มแบบทีละ100ทองแล้วมันฟุกได้มานะครับเปิดไป3รอบพา300นะครับผมคือเล่น50ครบ2ตานะครับก็มาเปิดพอไม่ได้ปุ๊บไปเล่นใหม่นะครับไปเล่นออบเจคทีฟใหม่แล้วก็ได้มาอีก100ก็มาเปิดประมาณ3รอบนะครับสุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ยังไม่มีเกิดขึ้นกับไอเดียเกลือแมนยูครับเกลือยังไงก็ยังเกลืออย่างนั้นอยู่นะครับแต่ในวันนี้นะครับผมคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแพ็คมาใหม่นะครับนี่แพ็คใหม่พรุ่งนี้ก็จะมีฟิลิปลามใช่ไหมปีเตอร์ชไมเคิลด้วยนะแต่เป็นร่างทีมชาตินะครับแล้วก็มีคันนาวาโลนะครับสำหรับอีพิกดีเฟนเดอร์การ์เดียนเนาะเดี๋ยวแพ็คนี้ก็อันตรธานหายไปนะครับผมหวังแต่เพียงว่าปาฏิหาริย์บ้านดอนนาทีสุดท้ายวันสุดท้ายจะเกิดกับไอดีเกลือแมนยูนะครับตอนนี้เนี่ยมีทองเหลืออยู่2บาทแทบขาดใจแต่ว่ากิจกรรมล็อกอินแล้วก็มีกิจกรรมอีเวนท์ที่ผมไปเก็บมาบ้างนะครับผมก็ยังพอมีหลงเหลือให้แบบเก็บเศษตังค์ในกระเป๋าอะนะเก็บเศษตังค์ในกระเป๋ามารวมๆได้เป็น142ทองที่ทรงคุณค่าพร้อมกับบูโน่เฟร์นันเดสล่างนี้ไม่เป็นไรนี่ไอดีเกลือแมนยูที่รวมนักเตะแมนยูไว้นะครับผมเดี๋ยวจะลองดูปาฏิหาริย์บ้านดอนจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับมีอยู่142ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองเปิดก่อน100นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บอีเวนต์เพิ่มเติมอีกสัก100นะครับเรามาเปิดอีกสักรอบนึงนะวันนี้เราจะเปิดเพิ่มอีก2ครั้งครับผมปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับโอ้มาลึกกึ๋ยไอดีเกลือแมนยูครับขออีก100สอยดาวดึงได้หรือเปล่าครับปาฏิหาริย์จะมาอยู่ที่สิงสถิตที่โอแทฟอร์ดหรือว่าสนามหญ้าสวยพูดอะไรก็ไม่รู้ไปเลย100ปาฏิหาริย์บ้านดอนข้าวเกลือเรียบร้อยนี่ไงเบอร์เจ็ดแมนยูด้วยเหมือนแมนยูเลยทำไมไม่เป็นแมนยูไปอีก100นะครับวันนั้นผมก็ทำแบบนี้นะคือหลังจากที่จบ EP ที่แล้วไปเนี่ยผมก็ไปนอนเล่นแล้วก็ผมก็เปิดทีละร้อยผมเชื่อว่าหลายคนทำแบบนี้เหมือนกันนะครับคือก็ไม่อยากเติมเพิ่มตามงบที่เรามีแต่ว่าเราก็ไปเก็บอีเวนต์เพิ่มมาทีละ50สมทบทุนนะครับผมพอได้100ก็เปิดทีละ100นะครับแล้วก็ไปเก็บอีเวนต์ต่อแล้วก็มาเกลือต่อวนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่แบบนั้นนะครับอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่42บาทนะครับเราสามารถเก็บได้อีก100ทองใน800ล้านดาวน์โหลดนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเล่นทีมอีเวนต์ตรงนี้นะฮะในทีมอีเวนต์มันจะมีให้เก็บ50ทองใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดเราชนะเราจะได้50ทองในอีเวนต์นั้นแล้วก็จะได้ออบเจคทีฟตรงนี้อีก50นะครับรวมกันเป็น100เราก็เปิดได้อย่างน้อยๆเนี่ยอีก1ครั้งนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงปาฏิหาริย์จะมีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเราเล่นแมนยูแต่ว่าอีเวนต์รอบนี้มันจะเป็นสเปนนิสลีกนะครับผมปึ๊บโอเคนี่ครับตรงนี้นะอีก50ทองที่ทรงคุณค่าครับไปลองลุยกันครับอีกสักครั้งนึงเด้ลุยสู้สุดใจครับจนวินาทีสุดท้ายจนกว่าแพ็คจะหายไป本日のゲームが行われるこのスタジアム、サポーターの声援がスタンドにこだましています。さあ、マラドーナ。ここで収まる。スタッフ抑制。おお、よりこ。ここでワンツーを見せる。シュート。チュアメニ奪いに行きます。さあ、フドリゴ。หลุดแล้วครับโอ้โหอ้าวอ้าวเบลลิงแฮมส้มหล่นยิงไม่ได้อ้าวส้มหล่นยิงเข้าไปリズムを刻む素早いパスで攻め上がシュートポストに当たるโดนเปล่าโดนเปล่าเกือบโดนナイシーンでしたがさあ右サイドから上がっていくボールのこのパスさあフドリゴ自分で行くโอ้โหมาอย่างสวยๆเลยโมดิสโอ้โหซ้ำลูกนี้
ยาวกระชากลากเลื้อยมาอย่างสวยเลยโอ้ยต้องใช้พวกการ์ดเช่ามาเล่นนะครับเพราะว่าไอดีเราก็เพิ่งสร้างได้ไม่นานนะครับไอดีเกือแมนยูนะครับโอ้โหยกมาอย่างสวยเลยさあマドリーチャマルティンこの重要な試合で勝ちのあるゴールを決めた。ああ、ダクネ、すごい。やっぱりホームの試合。おお、ジャブジャブ。あ、やっぱりでいい。やっぱりでいい。マラドーナ、おお、ウィングオンไปหน่อย。โยกข้างในครับ。โยกข้างในครับ。โยกข้างในครับ。แล้วก็เป่าลอกลิง。ฉลับ。マドリーチャマルティンとしては、攻めてる時のバランス、守ってる時のバランス。マラドーナ、おお。カマビンガ、ここは繋がりません。スルーパスを出す。อ้าวอ้าวอย่านิ่งนะอย่านิ่งก็เสร็จผมสิครับไปเจอก็เสร็จผมสิครับคุมาคายพาสมาสตูริเกอร์ขายาวここはクリア落ち着いて対応しますシベルディアからマラドーナ裏を狙っていきますแทงลูกนี้โรดิโก้เหนือเหนือครับเหนือเหนือครับนี่เล่นลิงชิงบอลหมุนหนึ่งรอบแล้วก็ปัดเนี่ยนิ่มครับเอ้ยเราต้องเก็บคีนชีสเราต้องเก็บคีนชีสโอดูริโก้今日2点目のゴールจานไม่เป่าจานไม่เป่าอ้าวจานเป่าเธอโอเค50ทองที่ส่งคุณค่ากว่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับแต่ว่าเราได้ทั้ง50ทองในอีเวนต์นะครับแล้วก็50ทองในออบเจคทีฟที่เคลียร์ได้นะครับผมทำให้เราจะสามารถเปิดได้อย่างน้อยเนี่ยอีก1ครั้งอีก1ครั้งจะตั้งใจเรียนนะครับของเดิมมี42บาทนะครับเพิ่มอีก50บาทเป็น92บาทนะครับแต่ไม่พอ100นะครับผมแต่มันอยู่ในออบเจคทีฟอีก50นะครับกดรับก่อนครับ50ทองที่ส่งคุณค่ากับอีก1ครั้งอีก1โอกาสที่เราจะได้เปิดลุ้นเอริกคันโตน่ากองโต้ครั้งสุดท้ายก่อนที่แพ็คจะอันตรธานหายไปนะครับในนี้มีอีก50ทองฮะกดรับเลยเปี้ยงเข้าไปแต่ว่าถ้าเกิดจะเปิดอีกครั้งหนึ่งต้องเก็บอีก60ทองใช่ไหมอีก60ทองถ้าจะเก็บตรงนี้เก็บได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่พออยู่ดีไงอันนี้มัน50นะครับมันจะขาดอีก10ทองนะครับผมหมายความว่าถึงเก็บไปก็ไม่ครบ100ทองอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเก็บแล้วครับไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับเพราะว่าเราจะเปิดได้ครั้งนี้แหละครับผมนี่ปาฏิหาริย์บ้านดอนจะเกิดสู่ไอดีเกลือแมนยูหรือเปล่าครับอดสูหรือเกินนะครับผมอย่ายอมแพ้กับโชคชะตาเกลือไม่เกลืออยู่ที่ใจครับกระบี่อยู่ที่ใจไตอยู่ที่เกลือไอดีเกลือแมนยูจะล้างอาถรรพ์ได้หรือไม่ครับเปิดครั้งสุดท้ายเอริกคันโตน่าคิงเอริกคิงกองโต้หมายผมหน่อยนะครับหลับตาแล้วไปเฮ้ยขาวขาวอย่างนี้ก็เกลือสิขาวเทาๆแบบนี้ใช่ไหมโอ้โหโถนี่ไงตำนานของแมนยูไงฮะตำนานตัวใหม่ของแมนยูทำไมผมเห็นเงามาสียาวมันก็แต่ไกลวะหัวเราะแบบแห้งๆน้ำตาจุไหลเนี่ยผมทำแบบนี้นะครับผมมาประมาณ 4-5 รอบแล้วนะตั้งแต่เปิดแพ็คแมนยูวันนั้นนะตอนนั้นเปิดไปกี่พันทองนะ 3,000 กว่าทองใช่ปะแล้วเปิดไม่ได้แล้วผมก็ไปเล่นอีเวนต์เพิ่มไปเล่นอีเวนต์เพิ่มแล้วก็มาเปิดเนี่ยนะครับผมมันก็ไม่ได้สักทีนึงนะโถเอ้ยอ่ะลุ้นหน่อยครับดองปลามาเสริมทีมแมนยูหน่อยเกลือเฮ้ยเปิดแพ็คไหนก็เกลือไว้ดีนี้เนี่ยแต่มีไม่เกลือตอนเปิดไปรอบสันนะครับผมเฮ้ยถอนหายใจอยู่นั่นแหละเปิดตำนานได้3ครั้งครับมีตัวแมนยูหรือเปล่าเฮ้ยมีตัวแมนยูอยู่นะเฮ้ยไม่มีเลยนะรู้สึกพี่โคก็ใจร้ายนะครับแพ็คตำนานชดเชยเนี่ยไม่มีการ์ดไฮไลท์ของแมนยูเลยนะเนี่ยเท่าที่ผมดูนี่ไม่มีการ์ดไฮไลท์ของแมนยูเลยนะครับตอนแรกว่าจะเปิดลุ้นตัวแมนยูซะหน่อยไม่มีเลยขอบอกนะครับมีแต่ฟันนิตลอยอ๋อก็มีแค่อีพิกอ่ะมีแค่อีพิกที่เป็นเดวายอร์กับเออร์วินแต่ไม่มีการไฮไลท์แมนยูเลยไม่เป็นไรเผื่อเราได้เดวายอร์กับเออร์วินครับความหวังปาฏิหาริย์ครับยังมีอยู่กับแพ็คนี้ฮะคันโตน่าไม่ได้ไม่เป็นไรขอเดวายอร์กหรือเออร์วินก็ได้ครับอันนี้เกลือใช่ไหมเกลือนั่นไงการไฮไลท์ไม่ต้องลุ้นเลยการไฮไลท์ไม่มีตัวแมนยูเลยนะครับผมอีก2ครั้งครับขอเออร์วินกับเดวายอร์กครับไปเดวายอร์กเออร์วินเกลืออีกหนึ่งนั่นไงครับ
ของอีพิกสักตัวนึงเถอะพระเจ้าพระคุณลุนช่องครับขอตัวนึงนะขอตัวนึงนะครับขอตัวนึงฮึบเออเขียวเฮ้ยอันนี้อีพิกใช่อันนี้อีพิกนะครับถ้าสีลุกแบบนี้อีพิกเราต้องลุ้นว่าเสื้อแดงฟันบุยเต็นด้วยแต่ไม่ใช่ตัวแมนยูแต่ฟันบุยเต็นผมชอบมากเฮ้ยได้ไฟบุยเต็นมาครับแต่ว่าไม่ใช่นี่เป็นเอดีแมนยูนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาไว้เก็บอีเวนต์ได้ครับแต่เนี่ยฟันบุยเต็นครับแขนขายาวเหลือเกินนะครับที่ผมทำคลิปเมื่อวานไปนะครับเกี่ยวกับสรีระของนักเตะนะครับผมสูงยาวเข่าดีจะได้เปรียบหนึ่งในนั้นที่ผมชื่นชอบก็คือดานิเอลฟันบุยเต็นนะครับผมถ้าเกิดใครเปิดได้หรือใครเก็บไว้นะครับผมตัวนี้แจ่มจริงๆแต่ว่ามันคอนเซ็ปต์ของเราคือไอดีเนี่ยมันจะเป็นไอดีฟูลแมนยูนะครับผมคือถ้าเป็นตัวอื่นมาเราก็อาจจะเอามาเข้าทีมไว้เป็นประดับประดาไปนะครับผมเอาไว้เก็บอีเวนต์ไปนะครับไม่เป็นไรค่อยๆเก็บไว้ค่อยๆเก็บไว้ครับเดี๋ยวก็สวยจนได้นะฮะแต่ได้ใช้แน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าจะเดินทางไปถึงแค่ไหนนะครับสำหรับไอดีเกลือแมนยูเปิดเมื่อไหร่ก็เกลือนะเริ่มท้อแล้วครับไอดีเกลือแมนยูเนี่ยโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've changed for the better this time